อยู่ครับอยู่ล่างไว้เดี๋ยวกิบปืนลงไปนิบฮะดูนะอยู่เอ้ยล่างขึ้นเลยล่างขึ้นอุ้ยเปิดกล้องนั่งกับพระท่านมาถึงตกคนละใหม่สัตว์ของฟ้านองเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะ FC สุขูสุคนนะครับมีผมก็ได้มาตกปลาชะโดคือเก่าเลยครับกะอันนี้กะได้ช็อตปลาขึ้นแล้วด้วยครับได้ปลาขึ้นมาแล้วแต่กะบ่ได้เปิดกล่องครับกะย่างมาถึงเลยผมก็ลองตีเบิ่งอาการก่อนใหม่นึงครับแล้วพาน้องก็ตีตามหลังไปใหม่นึงกะเรียบร้อยเขาพาน้องเลยครับโอ้หูสิให้พาน้องตีก่อนนี่ครับไม้ครับมันเป็นไม้หนามขึ้นมาครับหนามท่วมขึ้นมาครับนี่มันอันนี้ผมต้องป้ายนิ้วผมนี่มันเป็นหล่องหนามด้วยครับเป็นหล่องเหมือนออมหน้าออกมาจากน้องไงต้องนู่นครับหนามมันท่วมมาแล้วมันมีปลาเกาะปลายังแล้วมันมีปลาชะโดเขามาตีหั่งครับมันมาหาครูตีหั่งอยู่ในนี้ครับฮะโอ้ยนี่ครับเอาบอกน่าจะสินี่ครับมันมีหั่งตรงปลายนิ้วผมตรงเกาะหนีอันนึงแล้วก็ตรงหนีอันนึงแล้วก็ตรงหนีอันนึงด้วยครับแต่บ่รู้ว่าหั่งของตัวใดที่มันมากัดเบ็ดของพานอองด้วยครับแต่อันเนี้ยเห็นผืนน้ําแห้งครับตรงหมองนี้เลยแต่มันบ่ยอมเอาเบ็ดอันนี้ก็ได้ขึ้นมาแล้วเลยครับตัวนึงก็ไปเบิ่งช็อตตัวที่ตอนเอาปลาขึ้นเลยครับนี่ครับไปครับมาเลยกัดเลยของพานอองอยู่บ่อยู่ครับอยู่ล่างไว้เดี๋ยวกิบปืนลงไปนิบดูนะอยู่เอ้ยล่างขึ้นเลยล่างขึ้นโอ้ยเปิดกล้องนั่งกับพระท่านมาถึงตกคนละใหม่สัตว์ของป้านองเลยป้าหั่งโอ้ป้าหั่งอีหลีเขียวแห้งป้าจะปูอยู่เหยียบลอยครับของป้านองครับโชว์ของป้านองโชว์เอากิปเปอร์หยิบปุ๊ดเอาไหนครับหมานเลยของพันองมาถึงเลยตกเลยครับคนละใหม่เอ้านี่บ่าวะแรงเลยเพื่อใส่นั่นเลยก็ได้ใส่ถุงปุ๋ยนี่เด้ข้างหลังโอ้หูเสียแต่เจ้าตีน้ำไปก่อนหน่อยนึงเนาะบุได้ว่าเปิดกล้องซะมาถึงเลยตีเลยใหม่เดียวเองโอ้ยยังวะมาถึงเลยกัดของฟ้าน้องเลยฮะเห็นต่อกันนะเห็นบ่ได้ฮอดปืดเอาหมานเต็มเหล็กแหกหมานมาถึงเลยผมเตะไปก่อนแต่ผมไม่ทันได้เปิดกล้องผมตกไปก่อนเหล่าพันองตกตามดักไปกัดของพันองมาโอ้เอามันปลามีขู่เลยนี่มันตกที่ไหนเละปลากำลังจับตัวนี้โอ้มันกำลังสีสวยพองข่อยแล้วหนึ่งโอ้แต่คอมยังออกจากฐานโอ้ยไปครับลุยต่อครับมาแล้วจำแบงค์แข่งมันลงไปคุณเลยนะโอ้เสียดายที่ช็อตเลยแล้วไม่ได้เปิดกล่องมาบทถือจิตเฉพาะไตบทแตกได้ไหมถือเฉพาะตัวนู้นเลยมันสวบกลางเลยดิเ
ยิ้มจริงเนาะหมู่บ้านบ่กัดต่ออืมเอามาเห็นแล้วมันเปื้อนๆบ่นั้นแหละดีเลยเดินมันมี2คู่เลยนี่อืมเรียนออกมาจากภูมินี้เนาะอืมวดเลยวูดเป็นโนออกมาเร็วตับเร็วนี่ครับอันนี้ก็สิพากันกลับบ้านแล้วครับก็ตื้อเอาน้ําหั่งหม่องนั้น3 4 3หั่งประมาณ3หั่งแหละครับคิดว่าพอเห็นมันขึ้นหลายแห้งแต่ก็บ่เอาเลยครับเอาตัวเดียวเซ็ตผ่านอ่องเลยครับนี่ตีไปไม้เดียวก็เรียบร้อยเลยครับนี่ครับฝนก็สิมาแล้วครับด้านล่างผมนี่ครับเบิ่งบรรยากาศรอบๆครับฮะลงเอาวะนี่น้ําปลาลงไปหม่องนี้เลยนี่เออผ่านองเห็นลูกคอครับแต่ลูกมันใหญ่แห้งแล้วอยู่น้ำปลานี่เลยครับบ้านน้ำท่วมเออบ่อเห็นแต่แม้มันขึ้นนู่นครับผ่านองอยู่ตรงนู่นครับเสือเขียวเบิ่งครับพายุก็มาแล้วเบิ่งบรรยากาศครับงามแห้งนี่ครับได้แต่บ่ได้ช็อตกัดนี่เลยก็บ่คิดว่ามันสิกัดเลยครับก็ย่างมาถึงก็ล่องตีเบิ่งอาการมันก่อนหม่องห่างที่มันกัดมื้อนั้นก็เลยตีลงไปเบิ่งกับผ่านองผมตกไปก่อนแต่ของผมบ่ถือครับมันผ่านองตีตามหลังมันแล่นตามหลังมาเลยสวบของผ่านองเสียดายช็อตกัดบ่ได้เปิดกล้องครับเบิ่งบรรยากาศครับสุดยอดแห้งงามครับเอาปลาไปดอกพุ่มด้วยไม่พอตกอันนี้ก็น้องๆเลือกเลี่ยนตามหลังมาพากันไปตีจากด้านในฝั่งหนุนมาก็บ่มีบ่เห็นอีกผ่านออกมาเห็นลูกคอกอยู่นี่ลูกคอกใหญ่แห้งแล้วแต่ก็บ่เป็นตาใดดอกครับลูกมันใหญ่แห้งแม่นพาไปเร็วแห้งขุนครับไปครับ